กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเพิ่มโน้ตหรือเขียนข้อความลงไปในแชทเฟซของเรานะคะก็จะพาทุกคนไปดูนะคะว่ามันคืออย่างไรนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเพิ่มโน้ตหรือเขียนข้อความนี่คือมันเขียนต้องเขียนตรงไหนหรือว่าเราต้องไปเพิ่มตรงไหนนะคะทีนี้จะพาไปดูตัวอย่างนะคะให้ทุกคนกดเข้า Messenger ค่ะทีนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่ารูปโปรไฟล์เพื่อนของเรานะคะจะมีโน้ตหรือข้อความลอยอยู่บนรูปหรือบนแชทของเพื่อนเรานะคะนี่ค่ะเห็นใช่ไหมคะว่านี่ทุกคนมีรอยกันหมดเลยนะคะนี่วันนี้ก็จะมาสอนทุกคนเพิ่มโน้ตตามที่เราต้องการจะพิมพ์ลงไปเลยนะคะก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มเป็นคำอะไรหรือจะเพิ่มเป็นอะไรแบบไหนก็ให้ทุกคนเขียนได้ตามสบายเลยนะคะทีนี้นะคะถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเพิ่มโน้ตแบบไหนวันนี้จะพาไปสอนนะคะก็ให้ทุกคนกดเข้ารูปกากบาทนะคะเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีรูปโปรไฟล์ของเราอยู่ซ้ายมือด้านบนนะคะนี่ค่ะจะเขียนอยู่ว่าโน้ตของคุณเห็นใช่ไหมคะและทีนี้จะมีรูปโปรไฟล์แล้วก็มีรูปกากบาทอยู่มุมซ้ายมือในวงกลมรูปของเรานะคะก็ให้ทุกคนกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะหน้านี้เขาจะขึ้นให้เราแชร์ความคิดก็คือว่าให้เราเขียนข้อความอะไรก็ได้นะคะสำหรับเราที่เราอยากจะเขียนลงไปทีนี้นะคะทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าไอ้ตรงข้างล่างนะคะเขาจะเขียนว่าเพื่อนสามารถมองเห็นโน้ตของคุณได้เป็นเวลา24ชั่วโมงผู้คนจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณแชร์ความหมายก็คือว่าถ้าเราได้เพิ่มโน้ตลงไปแล้วนะคะก็ทาง Facebook นะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเตือนไปให้ใครเห็นนะคะก็จะขึ้นอยู่บนรูปโปรไฟล์ของเรานะคะถ้าคนอื่นจะมาเห็นหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นใครจะมาเห็นของเราที่เราเขียนขึ้นไปเขาจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นเพื่อนกับเรานะคะก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้เลยนะคะที่เตยได้พาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างนะคะทีนี้ก็จะยกตัวอย่างพิมพ์ให้ดูนะคะคุณทำอะไรอยู่พอทุกคนพิมพ์หรือเขียนข้อความของตัวเองลงไปแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกดขวามือนะคะเห็นใช่ไหมคะนี่ที่เป็นรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะกดเข้าไปเลยจากนั้นทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าเราขออภัยค่ะทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าข้อความที่เราได้เขียนไปเมื่อสักครู่นี้ได้รอยอยู่บนรูปโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นใช่ไหมคะว่ารูปโปรไฟล์ของเราอยู่มุมบนซ้ายมือก็จะมีเป็นตัวอักษรหรือข้อความที่เราได้เขียนหรือใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นใช่ไหมคะว่าขึ้นอยู่อย่างนี้นะคะคุณทำอะไรอยู่นี่พอเรามองต่อไปนะคะก็จะเป็นของเพื่อนเรานะคะว่าเพื่อนเราได้ใส่อะไรกันไปบ้างนะคะก็คลิปนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะถ้าใครอยากจะใส่ข้อความหรือเพิ่มโน้ตลงไปบนวงกลมรูปโปรไฟล์ของเรานะคะก็ดูคลิปนี้นะคะก็ถ้าสอนอะไรไปแล้วมันอาจจะทำให้งงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ